สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ช่องแม่โจชาแนลสภาพพี่พาน้องเดินทางค่ะไปเที่ยวไปชมบรรยากาศธรรมชาติอยู่ริมน้ำเด้อจ้าจะพาไปเที่ยวอ่างบางพระค่ะพี่น้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนาะจ้าพี่น้องก็จะพาพี่พาน้องชมวิวบรรยากาศข้างทางไปก่อนเนาะค่ะเนาะมาเด้อจ้าร่วมเดินทางกันกับแม่โจกับพ่อรวยและน้องฟ้าใสครอบครัวของแม่โจเด้อค่ะเด้อไปเที่ยวเย็นๆค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจ้าพี่น้องจ้าไปเบิ่งบรรยากาศริมน้ำกันเนาะค่ะเนาะอ่างขนาดใหญ่จ้าพี่น้องตอนนี้ก็ร่วมเดินทางไปน้ำกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศข้างทางเนาะค่ะเนาะเบิ่งรถเบิ่งหยังเนาะค่ะเนาะมวนๆไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศวิวธรรมชาติค่ะมองเห็นภูเขาสวยงามเลยเนาะจ้ะพี่น้องค่ะรับชมรับฟังไปเพื่อนๆกับแม่โจเลยเด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องคะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาถึงที่อ่างบางพระแล้วค่ะอ่างเก็บน้ําบางพระแล้วจ้าพี่น้องคะไปหาที่จอดรถกันเลยจ้าตรงไหนตรงหน้าก็เป็นประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องทีนี้จะไปดูไปเบิ่งน้ําพุ่นล่ะค่ะเขาจะหาปูหาปลาเนาะพี่น้องเยอะกะโจก็เดินถือกล้องถ่ายไปพี่ให้น้องไปเบิ่งด้วยจ้ะเด้อพี่น้องค่ะขาสั้นถ้าหยังก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะมองมาก็อยากไปนั่งนี่ก็มีไก่ย่างขายนะคะมีลูกชิ้นมีอย่างสื่อน้องค่ะนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะที่แม่โจมาถ่ายเด้อจ้ะพี่น้องบรรยากาศกับประมาณนี้ค่ะไก่ย่างขายด้วยอันนี้ลูกชิ้นนะคะนี่ก็เจ้าขายไก่ย่างก็เจ้ามากกับมี่ค่ะพี่น้องมาตกปลานะแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะช่วงนี้กันนะจะช่วงบ่ายพอดีจ้ะพี่น้องไส้กรอกอีสานก็มีไส้กรอกอีสานอันนี้เป็นลูกชิ้นจ้ะที่อยากพามาเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศก็เพราะว่าข้าเจ้ามีตกปลาแน่ค่ะก็เลยพามาเบิ่งเนาะจ้ะงมหอยก็มีได้จ้ะพี่น้องบรรยากาศดีตรงนี้ชื่อว่าอ่างบางพระนะช่วงข้าเจ้าก็หาปลาเป็นอ่างบางพระเนาะค่ะของเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของอำเภอศรีราชาได้จ้ะพี่น้องมาชลบุรีเด้อจ้ะพี่น้องช่วงนั้นแม่โจ้ก็เคยถ่ายนะคะเป็นประมาณว่ามากินข้าวเนาะมุมนี้แหละค่ะเป็นซุ้มนี่แหละเมื่อกี้ก็เลยถ่ายไม่ทันนะคะเลยพามาเบิ่งข้าเจ้าตกเบ็ดหาปลาแล้วที่นี่ก็จะมีงมหอยด้วยจ้ะพี่น้องเป็นประมาณนี้เนาะน้ำขึ้นได้จ้ะพี่น้องช่วงนี้เนาะบรรยากาศน้ำขึ้นมีเรือเล็กมีอะไรด้วยค่ะจอหาปลาจะไปน้องเดินตกปลาบรรยากาศน้ำขึ้นยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าเป็นเหมือนฝนตกเนาะพี่น้องงุ่มหอยงุ่มหยางด้วยเนาะพี่น้อง
จะมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะที่พาเด็กมีผู้ปกครองพามางมหอยนะคะพี่น้องชลบุรีนะคะที่ไม่เจอว่ะบรรยากาศสวยงามจ้ะท้องฟ้าจ้ะก็เป็นถนนทางบางพระยาวไปนู่นเลยคิดถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยนะจ้ะหลินมามากเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนาะจ้ะสุดลูกนี้ลูกตาค่ะพี่น้องยาวไปนู่นเลยพี่น้องคลิปนี้ก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจ้ะเนาะพามาเที่ยวอ่างบางพระนะคะชมธรรมชาติการหาอยู่หากินนะคะที่อ่างบางพระนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดนี้เย็นสบายหลังจากฝนตกแล้วก็ไม่ร้อนนะเป็นอ่างน้ำจืดนะคะอ่างขนาดใหญ่โอเคค่ะพี่น้องสิฝากคลิปไว้สำนีแล้วเนาะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่โจ้ด้วยนะคะพามาเปิดตาวันนี้มาที่อ่างธรรมชาตินะคะอ่างบางพระศรีราชาค่ะขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟที่ส่งให้แม่โจ้ชาแนลด้วยดีตลอดมาเนาะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเฮงๆขอบพระคุณมากๆนะคะเฮงๆรวยๆทุกคนทุกท่านจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย